การซื้อของแพงเนี่ยมผมไม่ได้ห้ามนะถ้าคุณเอาของนั้นจริงๆที่ราคานั้นให้ประชาชนอคือถ้าเกิดคุณตั้งใจเลยบอกว่าประชาชนต้องใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นพรีเมียมมีออปชั่นฟูออปชั่นครบราคา7จ็ดแสนอันนี้เราถกเถียงกันได้ว่ามีความเหมาะสมในเรื่องของจําเป็นไหม,มบ้าง,ง้อยขนาดไหน แต่ณวันนี้อยากให้ใช้ของดีอยากให้ใช้ของดีก็เลยตั้งงบมาแพงเพื่อตัให้ประชาชนอันนี้ผมไม่ว่าไม่ว่าแต่ทุกว่าแต่สิ่งที่ประชาชนได้กับสิ่งที่สิ่งที่วางงบประมาณนี้คนละเรื่องมันต่างกันเจ็ดแปดเท่าโอ้แล้วแล้วซื้อในราคาราชการหรือเปล่าราคานี้ก็อาจจะเอาตัวท็อปมาเนี่ยเขาบอกว่าราคาราชการมันจะแพงกว่าผมเข้าใจนะราชการบางทีจ่ายเงินจ่ายเงินช้าอะไรบ้างเรื่องสัญญาบ้าง คือหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดผมเจอของในราชการที่เรื่องของไอ้พวกคุรุพันธ์ต่างๆเนี่ยปกติถ้าเกิดแพงกว่าการสัก2 0 3 0เนี่ยผมจะไม่ค่อยทักทวงเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเพราะผมจะรู้สึกเหมือนว่าบางทีด้วยกระบวนการต่างๆบริษัทที่จะเข้ามาประมวลงานกับราชการต่างๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลในเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยระเบียบการต่างๆเนี่ยมันช้าเขาได้เงินช้าบางทีส่งของแล้วก็จะจ่ายเขาเดี๋ยวหกวันยังไม่จ่ายเขาเลยก็มีใช่ไหมครับไปดองเงินเขามีความเสี่ยงอันนี้ผมเข้าใจแต่่อันนเเี้ทา มันเกินไปซื้อลูวิ่ง7จดอันอะแล้วแล้วถามว่าออจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่มาขายเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายลูวิ่งประจําอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีหน้าร้านมีลูกวิ่งเขาหรือเปล่าออซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีเอาไม่ได้เป็นร้านดังไม่ได้เป็นบริษัทที่ทำออกกำลังกายด้วยไอ้ที่ผมจะซื้อหนึ่งแสนเนี่ยคือผมไปตัวแม่เขาอะเอา,อางี้ดีกว่าผมไปต้นทางเขาเลยว่าไอ้ที่เขาขายจริงๆไะร้านที่นําเข้ามาจริงๆอะคือร้านนี้ ซึ่งผมหาได้แต่ผมมองว่าแม่กรทมรหาไม่ได้อกรทมทำไมเอาจากในหน้าก็เขาไม่มาประมูลไงเขาเปิดซองให้เสนอราคาแล้วเขาไม่มาคุณใช้ระบบ<อ>สืบราคาก่อนออคือ,อ,อคุณยืน่นหนังสือไปถามเขาบอกว่าสืบขอราคาหน่อยราคาสินค้าแต่ทำไมตอนคุณสืบราคาคุณไม่สืบกับบริษัทที่เขาขายแต่คุณไปสืบกับบริษัทในหน้าสืบราคาเนี่ยภาษาเป็นภาษาราชการผมใช้คํานี้ได้ไหมว่าเหมือนไปขอใบเสนอราคาจากเขาก็ต้องครับแต่เวลาเราจะซื้อของเนี่ย อย่างที่เนี่ยที่เนชั่นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการอขอไปเสนอราคาเจ้าที่แบบถูกต้องใหญ่ๆมามาดูก่อนอ่ก็เหมือนสมมุติอ่ะคุณซันขาย iPhone แล้วกันคุณซันเป็นบริษัท Apple ผมจะถามว่าราคา iPhone เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ถามบริษัทของคุณซันอ่ะผมไปถามบริษัทแบบซัมซุงอย่างอื่นนะแล้วผมไปถามทาไมตรงนู้นเน่ยก็คุณซันขายอ่ะแล้วก็เปิด Google ก็เจออ่ะว่าเจอว่าคุณซันขายเป็นบริษัทผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยทําไมไม่ติดต่อเอแต่ไปติดต่อบริษัทอื่น แลวบริษัทอื่นก็ยื่นมาก็ราคาพอๆกันทั้ง3าเจ้าเลยผมก็งง oh. และสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเด้ยคือสามเจ้าเขาวางให้สเปกเฉยๆเขาไม่ได้บอกเจ้ายี่ห้อนี้การสืบราคาเนี่ยเขาวางสเปคว่าต้องเป็นลู่วิ่งขนาดเท่าไรนหน้าจอเท่าไรแต่บังเอิญบางเอิญ3สาเจ้าส่งมาบริษัทเดียวกันเลยยี่ห้อนี้เหมือนกันหมดรุ่นนี้เหมือนกันหมดเออผมผมก็แบบอ๋องั้นผมอยากรู้เพิ่มเติมคือรุ่นนี้มันดีอย่างไงผมก็จะเอารุ่นเนี้ยไปขี่ หาเอาว่ารุ่นนี้เนี่ยเอ้ยผมบริษัทนี้เป็นบริษัทจีนใช่ไหมผมไปนั่งคีย์รหัสรุ่นอะไรเอบริษัทที่เขาขายจริงๆคือใครหรอคือสมมุติผมเป็นกทมผมบอกว่าผมอยากได้ลู่วิง่งครับสเปคประมาณนี้ขนาดเท่านี้วิ่งได้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้บอกนะผมอยากได้อะไรรุ่นอะไรใช่ไหมเหมือนผมจะซื้อมือถือโมว่าอยากได้หน้าจอขนาดนี้ครับแล้วคุณก็เสนอมาจะรุ่นไหนก็ได้ให้มันเข<ช>้าตามเนี้ยใช่แต่ปรากฏว่าที่ส่งมา3มเจ้าเนี่ยมันก็เป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเลย ผมก็ไม่รู้กันว่าใจตรงการเชื่อมจิตถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อมจิตถ้าไม่เชื่อมจิตสเปคก็ต้องมีปัญหาคือคุณต้องเขียนอะไรก็ได้ให้มันไปยี่ห้ออื่นไปได้มันฟิกมันต้องฟิกยี่ห้อนี้ไม่งั้นจะใจตรงกันอะไรขนาดนั้นมีครั้งหนึ่ง่วยงนราชการบอกจะซื้อโทรศัพท์บอกต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS จบแล้วจบ็อกเป็น iPhone ถูกไหม ครับมันคงไม่ไปซื้อซัมซุงน่ะถุงมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขียนอย่างไรทําไมบังเอิญบังเอิญโอ้ชใช่มันมีวิธีการเขียนดิอาจจะมันไปอันอื่นไม่ได้อ่ะเออแบบต้องมีหน้าจอ21.2นิ้วโอ้บางเจ้ามันทําไม่ถึงก็ไม่ได้อีกทาเกินก็ไม่ได้อีกต้องมีระดับการปรับความสูง22ระดับอ๋อกี่องศาก็ว่าไปเอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูท่าทางแล้วมันก็แปลกๆอยู่นะใช้คำนี้ได้ไหม โอ้โหมันแปลกผมผมว่าไม่รอดแปลกอยู่มันแปลกอยู่ผมว่าผมว่าข้อนี้อันนี้ไม่รอดเออแล้วก็เออคือตอนคุณจชาจ้าแถลงเนี่ยเข้าใจว่าเขาบอกว่าฝ่ายบริหารเนี่ยไม่รู้เราบอกว่าไอไอเรื่องนี้มันเกิดจากการถูกตั้งข้อสังเกตของสองตงอของการสุ่มตรวจของสองตง อันนี้ต้องไปดูละเอียดเพิ่มเติตมแล้วก็ดูข้อมันอย่างงบประมาณกรุงเทพมหาคนครด้วยการที่งบประมาณจะถูกผ่านมายังฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารต้องตรวจเช็คก,ก่อนก่อนสมผ่านไปยังฝ่ายสภาการที่จะฝ่ายผ่านฝ่ายบริหารได้แล้วฝ่ายบริหารปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยผมว่าต้องระวังก็จะถูกหาว่าละเลยได้คือพอมันไม่ใช่มีแค่5ล้านมีตัวเลขอยู่ว่า5ล้านต่ำกว่า5ล้านอะไรนี่แหละแต่หลายโครงเกิน5ล้านนะครับ หลายโครงการเป็นส0บล้านลายโครงการคือมันซื้อหลายแห่งใช่ไหมผมนั่งดูข้อมูลมันเหมือนซื้อหลายที่อ่ะเครื่องออกกาลังกายสมัยคุณชาติ14ี่โครงสมัยคุณอัศวิน1ิบโครงลงกัน24ี่โครงก็ไปอยู่ตามส่วนตามศูนย์ออกกําลังกายต่างๆของกทมแต่ไม่มีใครทักเลยผมงงสตงก็ไม่ทักเออผมงงผ่านไม่ได้ไงถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะกรรมการตรวจรับหรือกรรมการอะไรก็ไม่มีใคือทุกอย่างมันผ่านแล้วด้วยใช่ ซื้อซื้อแล้วจริงด้วยไหมบางอันซื้อไปแล้วบางอันกําลังรอรับบางอันกำลังลอรงอ,งอจ่ายตังค์อ,อ่อาก็เลยงงเพราะมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปีหกสามแล้วก็าไปดูหกสองหกสามูีดีดคุณมาเปิดประเด็นนี้คือมันยังไงมีคนมาบอกผมอ,อ,อยู่ว่าเอ๊ะทำไมอันนี้รูปวิ่งแพงจังแต่ตอนนั้นเขาส่งให้ผมประมาณสักสามแสนอ,อผมเห็นสามแสนผมก็เฮ้ยสามแสนแล้วก็พยายามคิดในแง่บวกเทคโนโลยี no เปล่าไลฟ์ฟิตเนสเปล่าเออเป็นไปได้เนาะตัวท็อปให้ของดีกับประชาชนผมเลยทำหนังสือไปที่กทม ผ่านทางกรรมธิการบอกว่าขอดูรายละเอียดหน่อยพอ,อมาดูเสร็จปุ๊บอ้าวจีนจีน,จนก็ไม่ใช่ตัวท็อปนี่ไม่ใช่ตัวท็อปนี่แล้วเอ,องไปหาราคาเองสิเท่าไหร่ก็เลยไปเดียวอ้าวมาราคาแค่นี้แล้วบ o q คทั้งรายการทั้งหมดโดยเฉลีย่ยก,กลมก็คือแพงกว่าที่ผมหาได้สี่เท่า,าคือผมหาทุกอย่างถูกได้กว่ากันสเท่าโดยที่ผมยังไม่ทันได้ต่อราคาไม่จ่บาทเดียวอ่ายังไม่ได้ต่อว่าเดี๋ยวจะซื้อหลายโครงการนะใช่ยังไม่ทันได้ต่อรายใหญ่ทั้งสิ้นเลยผมได้มาเนี่ยต่ำกว่ากันเนี่ยสี่เท่าโดยค่าเฉลี่ยค แล้วก็เลยแล้วก็เลยไปนั่งดูที่เหลืออา้าวแปลว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นก็นั่งดูไล่ไปเพราะเขาใช้ชื่อหลายชื่อบางทีชื่อโครงการเขาไม่ได้เขียนว่าครุพันธ์ของของออกกำลังกายเขาเขียนอะไรครุพันธ์กีฬาครุพันธ์เพิ่มสมรรถนะคือเขียนที่แบบเราบางทีก็ตรวจไม่เจอครับก็ต้องมีหลายชื่อนิดนึง shipped. นะครับก็ต้องตรวจหลายชื่อใช่ตรวจหลายชื่อแต่บางอันที่เขียนว่าเครื่องออกกาลังกายแล้วผ่านไม่ได้อันนี้ผม คือเจ็บใจแทนเนาะ uh huh. คือผมรู้สึกว่ามันเขียนว่าเครื่องออกคือถ้าเกิดคุณเขียนว่าเครื่องเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันทางกีฬาอะไรดูยังยากอันนี้ผมจะเข้าใจได้ว่าเฮ้ยเจ็ด huh. แสนเออมันก็เป็นไปได้ที่จะโดนหลอกเออแต่นี่เขียนว่าลู่วิ่งไฟฟ้าอันหนึง่ง uh huh. ใช่ไหมครับแต่รายการ uh huh. รายการใหญ่เขียนว่าเครื่องออกกลาลังกายออ uh huh. มันต้องเออถ้าเห็นยกเว้นแต่ไม่ได้เห็นหรือไม่ทันได้ตรวจ uh huh. ก็อีกเรื่องหนึง่งอ uh ่า huh. อ่โอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คุณก็ออกมาโพสใช่ไหมล้วบอกว่าอะไรนะ5เรื่องที่ผู้อะไรนะกทมต้องตอบสังคมใช่ใช่ใช่ทำไมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กทมถึงไม่มีใครสงสัยว่าราคากลางได้แพงขนาดน,นี้ผมก็มองเหมือนกันก็มันไม่ใช่มไม่ใช่โครงเดียวถ้ามันโครงเดียวผมจะไม่เป็นไรเลยอา,อาจจะหลุดแต่นี่มันม2 4โครงผ่านมาสองผู้ว่าก็ผ่านมาได้ใช่ แล้วก็ไม่ได้ว่าแค่ท่านผู้ไม่ได้ว่าแค่ฝ่ายบริหารนะแต่ผมว่าก็ทั้งสภากรทมด้วยก็ต้องตรวจอ่ะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้อยู่ดีจะมาปกป้องใครไม่ใช่เขาทั้งหมดแหละครับก็ต้องต้องตบคาถามสังคมให้ได้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณบอกว่าทําไมมีการปรับเรื่องของราคาเครื่องออกกําลังกายเนี่ยขึ้นทุกปีเงินเฟ้อก็ตอนแรกปีหกสองจำได้เลยสองแสนกว่าปีหกสองสองแสนกว่าปีหกห้าขึ้นไปห้าแสนแล้วก็ตกมาเหลือสามแสนกว่า แล้วก็พอสมัยปีหกราคามันมีขึ้นลงเนอคือและด้ววิธีงบประมาณเนี่ยผมก็งงมากปกติถ้าเราจะซื้อของคล้ายๆของเดิมเนี่ยเราต้องไปอ้างอิงราคาเก่าใช่แต่นี่อ้างอิงไงกระโดดจากสองแสนเป็นห้าแสนแล้วผ่านทุกคนผมงงมากมันเป็นมันมันเป็นเรื่องแปลกเกินไปเราเคยซื้อของรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ใช่ที่ราคานี้ใช่อยู่ดีๆเราซื้อราคาแพงอีกเท่าหนึ่งใช่โดยที่ไม่มีใครเอ๊ะอ๋อแล้วเราอยู่ดีๆราคาก็ลงมาอีก ลงอีกหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นโคงในปีเดียวกันผมว่าอาจจะมีความพยายามทําสามแสนก่อนแต่ว,ว่าพอดีมาอน,นุมัติช้าก,กว่าอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ในปีเดียวกันแบบเครื่องออกกำลังกายมมันก็งงนะอันหนึ่งโคงหนึ่งสามแสนโคงหนึ่งห้าแสนอยู่ในปีเดียวกันปีหกห้าแล้วก็พอมาปีหกห้าไปไปลายแล 6, ้วหกหกอะไรเงี้ยก็ไปห้าแสนแล้วก็ไปเจ็ดแสนเก้ากระโดดอะ่ะสามปีนี่คือรว,วยขึ้นสามเท่าอะ่ะแพงขึ้นสามเท่าไม่ใช่รวยขึ้นสามเท่าแพงขึ้นสามเท่าของอะไรนะที่มัน ขึ้นราคาขนาดนี้เนี่ยไม่มีครับไม่มี <laughs> มันก็ไม่ใช่สินค้าเก่งกำไรถ้า,นะถ,าถ้าเป็นหุ้นก็ก็คงโชคดีเนาะออนแต่ไม่ได้ซื้อ